สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2022ถึง2024ครับ23ถึง24ครับวันนี้เป็นเกมแมตช์เดย์ที่16ครับแพร่ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับที่สนามห้วยม้าสเตเดียมครับไปดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยครับแต่เบอร์แมนจ่ายมาตรงกลางยังหลบมาได้ครับเอเดเฟอร์นันเดสอวดลุดดิดยกออกมาทางซ้ายสุเมธเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหเป็นเศรษฐวุฒิครับได้หม่งตรงนี้นี่ยังไม่เข้ากรอบครับแทงต่อมาเศรษฐวุฒิวงสายมีตัววิ่งแล้วโอ้โหให้อ้อมมาลูกนี้สวยครับเอเดเฟอร์นันเดสเลี้ยงดวลอยู่กับธนกรนาวินิจเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วลูกนี้เข้าทางเศรษฐวุฒิได้ยิงลูกนี้ก็ยังติดนิดนึงครับแถว2โอ้โหใจร้อนนิดนึงครับวรุฒิบุญสุขครับยิงข้ามคานออกไปครับทุ่มมาเอ้าบอลของเชียงใหม่หลักได้โอ้โหหยอดมาลูกนี้โอ้โหเกี่ยวไม่ติดครับโชเวโฮจูแล้วแพร่คว้างเร็วมาแล้วครับหลังสิมันคืนกลับมาที่อภิสิทธิ์ให้หลังสิมันโดนเพชรเร็วเหมือนกันโอ้โหต้องระวังครับวงสายกับแพทริกโค้ชเนี่ยถือว่าเล่นกัน2คนได้ยอดเยี่ยมเลยครับโอ้วางบอลมาแม่นด้วยไหลเข้ากลางมาได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลข้ามคานออกไปครับลูกยิงของอภิสิทธิ์ธนมานครับยังเสมออยู่ครับ0ประตู0ครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับมาทางขวาธนกรน้ำมณิษฐ์ให้เข้ากลางมามอสคิโต้เปิดหักเข้ามาโอ้ได้มงด้วยแล้วบอลชนคานโอ้โหเกือบไปครับแพร่เคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับแพ้จะสวนบ้างโอ้แล้วแพทริกคูดไปโดนดึงผู้ตัดสินให้ใบเหลืองกับต่อสักเลยครับเกมบุกของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับมาลอนดาซินวาครับให้ออกมาทางขวาธนกรนาวานิชตั้งป้อมเปิดไม่ได้ครับแล้วไหลต่อมาให้กับมอสคิโต้ครับดูครับตวัดเปิดเข้ามาเนี่ยเจฟเฟนโซเลสได้มงโอ้บอลชนคานครับเป็นวรายุทธ์แล้วครับได้หม่งลูกนี้บอลชนคานครับทัชนนท์นครวงศ์ครับเปิดลูกเตะมุมทัชนนท์เปิดพุ่งๆเข้ามาเสาแรกอู้ฉลับไปจะมาโอ้โหยังไปเข้ามือของไพโรจน์ครับโอ้โหเป็นตรงนี้เหมือนจะเปิดเสา2ครับดูครับเปิดลูกนี้เสาแรกไขว้ไปโอ้โหเป็นเศรษฐวุฒิครับได้หม่งครับตัวนี้แต่ยังได้อยู่ครับการตะพงหนุนกลับมาให้มอสคิโต้เปิดปุ้งพุ่งมาเสาแรกโอ้แล้วบอลทะลักมาเสาสองโอ้โหโอ้โหเป็นชเวโฮจูแล้วครับเข้าฮอตจังหวะนี้นี่บอลมันออกไปเองครับนิดหนึ่งแต่ยังได้ครับเป็นการตะพงครับไหลต่อมาให้กับมอสคิโต้ครับดูครับวรายุทธ์วิ่งไปรอเสาแรกแล้วจิ้มลูกนี้ไม่ถึงทะลักมาถึงโชเวโฮจูอู้สามอีกทีนึงมันไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับโอ้โหสองคนสุดท้ายได้เป็นทุ่มอีกครั้งนึงครับหลังที่มันทุ่มคืนมาอภิสิทธิ์แต่งเข้าขวาให้เข้าในมาเศรษฐวุฒิดึงอยู่จะลุยไปสุดเส้นยังลุยมาได้อู้จะแตะอ้อมตรงนี้มีต่อสักมาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับเป็นบอลทุ่มของแพร่ครั้งนึงครับโอ้ทำเกมบุกต่อเนื่องครับทัชนนท์เปิดโค้งเข้าไปไม่ได้มงครับล้มลงไปผู้สินไม่ว่าแล้วครับให้ลูกได้เปรียบโอ้ไม่ได้เปรียบแล้วผู้สินก็ย้อนมาให้เป็นฟรีคิกครับฟรีคิกของแพร่ครับมีลูคัสดับเบิลแมนกับทัชนนท์นครวงศ์ครับดูจากลักษณะการยืนเนี่ยน่าจะเป็นทัชนนท์หรือเปล่าครับทัชนนท์นครวงศ์ลูคัสพยายามมองช่องก็จะยิงอ้อมกระแพงเลยครับฟรีคิกของแพร่ลูคัสวิ่งทำทางไปทัชนนท์ยิงลูกนี้โค้งๆโอ้ไพโรจน์โอ้รับกระเฉาะแล้วซ้ำตรงนี้เรียบร้อยครับแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1ประตู0ครับโอ้เป็นวรุฒิบุญสุขครับโอ้
โอ้โหจังหวะรับของไพโรจน์เนี่ยแหละครับที่รับไม่อยู่ครับเนี่ยดูภาพช้าครับวิ่งลูกนี้วิ่งหลอกไปครับลูคัสแล้วยิงเนี่ยไพโรจน์รับไม่อยู่วรุษบุญสุขยิงลูกนี้โอ้เข้าไปเลยครับเข้าไปได้แต่วรุษบุญสุขแล้วครับเนี่ยดูทุกเปิดยิงลูกนี้ครับตะปบมาแล้วเป็นวรุษครับโอ้ยิงเข้าไปเลยครับผู้สินชูป้ายทดเวลาการแข่งขัน2นาทีครับถึงแรกโอ้แล้วแพ้จะได้บุกต่อลูกนี้โอ้โหไพโรจน์มาคว้าไม่ได้ครับแล้วผู้สินปานวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับแพร่ยูไนเต็ดครับขึ้นนำเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป1ประตู0ครับจากการทำประตูของวรุษบุญสุขครับในนาทีที่44ครับน่าจะลงต่อครับแต่เกมนี้ไม่หยุดครับเล่นต่อครับชเวโฮจูให้มาทานิสอนเปิดเข้ามาเสา2ได้มงกลับเข้ามาแล้วบอลผ่านหน้าประตูโอ้โหเกือบไปครับแพร่โอ้โหวรายุทธ์นี่เข้าไม่ถึงครับเป็นเท้าซ้ายของหมายเลข92ครับธานิสอนไพบุญกิจเจริญครับแบ็คซ้ายครับธานิสอนครับฟรีคิกทางฝั่งขวาครับเปิดโค้งเข้ามาผู้สาประตูเปิดโค้งเข้ามาได้มงโฉบที่เสาแรกแล้วโอ้โหตีเสมอจนได้ครับโอ้โหเป็นใครครับเป็นหมายเลข65ครับวรายุทธครับมงให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดตีเสมอมาได้ครับที่เสาแรกครับโอ้โหถือว่าได้ประตูตีเสมอนี่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับจังหวะได้ประตูของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับโดยธนิสอนครับฟรีคิกทางกลับขวาครับเนี่ยธนิสอนครับเปิดมาเสาแรกโอ้ได้หม่งมาครับเรียบร้อยครับให้มาโอ้ให้ห่างตัวเพื่อนไปหน่อยครับเดี๋ยวลูคัสโอ้มาแย่งคืนได้ดีครับลูคัสเอามาแม่นแทงต่อไปลูกนี้เศรษฐวุฒิวงสายแลบมาแล้วโอ้ยังโดนบังอยู่ครับคืนมาที่เอเดียสเดสยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกครับเอเดียสยังตามมาบังได้ครับเป็นลูกเอ้าพูดตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับให้เข้าในมาเศรษฐวุฒิวงสายพลิกได้แล้วมีพื้นที่ด้วยมีตัวทางขวาเติมมาด้วยโอ้จังหวะนี้ยังเคลียร์ได้ดีครับมารอดดาซินวาหม่งไม่โดนครับชลวิทย์หลังที่มันหม่งได้เอ้าบอลมาเข้าทางแพทริกคูตหม่งต่อมาลูกนี้โอวาดานยิงด้วยขวาลูกนี้ก็โอ้โหบอลมันสุดเหยียดไปหน่อยครับไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับลูกยิงของโอวาดานเวลาหยุดครับโอ้จะพลิกลูกนี้ธนากรนะวานิชครับไปทำฟาวล์อีกครับรับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงครับโมโหธนากรนะวานิชครับน่าจะหมดไหมครับวรายุทธ์โอ้เปิดมาลูกนี้เศรษฐวุฒิเอาเป็นแพทริกคูตครับส่งแกนี่เหมือนกันจริงสองคนนี้แพทริกคูตเข้าขวายังไม่ได้ครับไหลมาแถว2ยิงลูกนี้ก็โอ้โหไม่เข้ากรอบครับเปิดเข้ามาได้โอ้แถว2ยิงลูกนี้โอ้บอลชนเสาอีกครับโอ้โหเป็นรับพลวิทย์สุทธิเสนครับโอ้โหแพร่ครับดูแต่มุมของวรุษบุญสุขครับเปิดมาเนี่ยบอลเนี่ยมาตกใส่เท้าของรับพลวิทย์ซัดด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหยังไม่เข้ากรอบยังไม่เข้าอีกลูกนี้ครับโอ้จะได้ส่วนไหมโอ้ยังดักได้ครับหลังซีมันเข้าขวาลองซ้ายตรงนี้โอ้โหยังติดเซฟแล้วจิ้มมาตรงนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้ครับแพร่ยังไม่ผ่านไพโรจน์ครับดูแต่มุม
เล่นสั้นๆครับวรุษบุญสุขคืนกลับมาที่กิติภาพเปิดมาเสา2แล้วพุทธศิลป์ปานวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้โหกินกันไม่ลงครับแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป1-1ครับ